Ride different types of chrome vehicles เพื่อนๆจะต้องขับยานพาหนะที่ถูกปาด้วย chrome splash ไม่ซ้ำแบบกันเควสนี้สามารถทำได้ง่ายๆโดยการบินไปลงบริเวณที่เป็นโซนโครมนะคะแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยไปตีอ็อบเจกต์อะไรก็ได้แล้วก็เอาขวดโครมสเปลชจากนั้นก็ไปที่ปั๊มน้ำมันนะคะหารถแล้วก็ทำการปาแล้วค่อยขับนะคะซาซาไปลงตรงนี้นะคะ Herald Sanction นะคะแล้วก็ไปเก็บขวดโครมสเปลชก่อนที่จะไปปั๊มกลางนะอะไรก็ตามที่มันถูกเคลือบไว้ด้วยโครมแบบนี้นะคะสามารถตีแล้วก็ดรอปโครมสเปลชได้อย่างเช่นอันนี้นะคะก็ตีแล้วเก็บมาสักสแต็กหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วค่อยวิ่งไปที่ปั๊มปาใส่ตัวเองเพื่อให้กลายร่างเป็นเหล็กไหลจากนั้นก็กดวิ่งนะคะก็จะมีสภาพเป็นเหล็กไหลแบบนี้แล้วก็เดินทางได้ไวกว่าค่ะมาถึงปั๊มแล้วนะคะด้านนี้ก็จะมีรถที่เป็นเซมิทรัค1อันเพื่อนๆก็เข้าไปขับแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องปาโครมสเปลชไปก่อนเราได้แล้ว1นะคะก็คันที่2เอาเป็นรถเก่งธรรมดาแล้วก็ขับแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปดูที่รถกระบะกันนะคะเท่านี้ก็จะครบ3ชนิดแล้วค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของกระบะหรือว่ายานพาหนะที่ถูกเคลือบไปด้วยโครมนะคะเวลาที่ยานพาหนะมันเสียเลือดเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นฟูเลือดด้วยตัวมันเองนะคะโดยจะฟื้นฟูทีละ20ไปจนกว่ามันจะเต็มค่ะดอนเนทเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ Fortnite ได้ที่ True Money Wallet Prompt Pay หรือการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนทราบไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ